สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมโนอาได้รับเกียรตินะครับมาในงานประกวด Miss La Botte Clinic 2021 ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่ที่มาร่วมงานวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาถามจุดประสงค์ในการมางานวันนี้พี่สวัสดีค่ะครับวันนี้มาในงานครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมสส.กวินนาฏตาคีนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่พื้นที่เขต 7 ชลบุรีนี่นะฮะอยู่ในโซนพัทยานะครับสำหรับงานในวันนี้นะฮะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้รับการเชิญนะฮะให้มาร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับแล้วก็ให้มาร่วมเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะฮะเป็นการส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมของ LGBTQ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในส่วนของผู้หญิงผู้ชายหรือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคคลให้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้ในปีหน้าก็จะได้มีการจัดขึ้นมาอีกนะครับปีนี้เป็นปีแรกผมก็เห็นแล้วว่าความสนุกสนานในการที่มาจัดในครั้งนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะฮะแต่ก็อาจจะติดนิดนึงในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะอาจจะมีคนที่มาร่วมงานได้ไม่มากนะครับแต่ก็มีมาตรการที่ป้องกันอย่างดีเยี่ยมนะฮะก็คิดว่าในครั้งหน้าปีหน้าโควิดน่าจะซาลงแล้วก็น่าจะได้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกครับสำหรับงานกลุ่ม LGBTQ วันนี้นะฮะอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงการดูแลตัวเองของกลุ่ม LGBT ตรงนี้ในเรื่องของความรักในการรักตัวเองตรงนี้ด้วยครับสำหรับทุกท่านนะครับทั้งกลุ่ม LGBTQ หรือประชาชนทั่วไปนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดการป้องกันตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เรายังต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับออกจากบ้านก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือล้างแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนรอบข้างด้วยครับขอบพระคุณครับครับสุดท้ายนี้สถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะอยากให้พี่เนี่ยให้กับพูดให้กำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มีการสละเวลาตัวเองในการดูแลพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมต้องขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนนะฮะและที่เป็นด่านหน้าของการ สู้กับโควิดนี้นะฮะและก็อยากจะให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันนะฮะป้องกันตัวเองเพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์นั้นจะได้ไม่ต้องรับภาระที่หนักเกินไปนะครับเพื่อตัวเราเองเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อครอบครัวของเราครับได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ